สำนักงานการบินพลเรือนในประเทศไทยหรือ CAT ตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลส่งเสริมพัฒนากิจการการบินพลเรือนให้มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนที่ผ่านมา CAT เราได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือกับองค์กรด้านการบินที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศดังนั้น CAT จึงได้จัดทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับการศึกษาในฐานะผู้แทนด้านการบินของประเทศไทยด้วยประวัติศาสตร์คุณค่าของเครื่องบินอันศักดิ์สิทธิ์เครื่องบินพลเรือนลำแรกของประเทศไทย CAT จึงขออนุญาตนาวาอากาศเอกวินิยุทธ์เจษฎาประธานมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาสัญญาไทยในพระบรมราชวังซึ่งเป็นผู้เก็บรักษาและฟื้นฟูเครื่องบินอันศักดิ์สิทธิ์จัดทำเครื่องบินจำลองอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นของที่ระลึกเชิญสัญลักษณ์ของการบินพลเรือนของไทยโดยมุ่งหวังให้ประวัติศาสตร์ของเครื่องบินอันศักดิ์สิทธิ์ยังคงอยู่ในความทรงจำและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนสืบต่อไปแล้วทำไมถึงชื่อว่านางสาวสยามอยากจะให้คุณชายเป็นคนไขข้อสงสัยนี้หน่อยดีกว่าครับอย่างที่เราทราบกันถ้าเกิดเป็นเครื่องบินหรือเรือต่างชาติภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าเป็นเพศของผู้หญิงเพราะฉะนั้นก็คิดว่าคุณพ่อคงน่าจะเป็นมิสความที่ว่าคุณพ่อเป็นคนรักชาติรักสถาบันรักประเทศเป็นอย่างสูงก็เอาชื่อสยามสมัยนั้นตอนนั้นเราอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นชื่อประเทศไทยก็เลยใช้ว่าเป็นมิสยามและตลอดระยะเวลานะครับของวิธีการจัดเก็บต่างๆทางครอบครัวมีการจัดเก็บนางสาวสยามไว้อย่างไรบ้างครับตั้งแต่ผมเกิดมาเครื่องบินนางสาวสยามจอดอยู่ที่บ้านที่สุขุมวิทซอยตรอง6ก่อนหน้านั้นผมได้ทราบจากคุณพ่อว่าเก็บไว้ที่บ้านแรกที่บ้านบางขุนพรหมและอยู่หน้าประตูบ้านเลยเปิดประตูมาก็จะมีเครื่องบินนางสาวสยามจอดอยู่ตรงที่ว่างซ้ายจอดอยู่ตรงนั้นเป็นเวลาหลายสิบปีจนคุณแม่ได้มอบให้กับพิพิธภัณฑ์ย้อนกลับไป92ปีเรื่องราวและวีรกรรมของท่านเลื่อนและนางสาวสยามมันเหลือเชื่อมันสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ตามมาอย่างไรบ้างครับประเทศเราประเทศสยามเนี่ยได้เริ่มการบินมาช้านานนะครับครับตั้งแต่แวนเดอร์บอลเอาเครื่องบินของรีฟาร์มันมาบินที่สามปทุมนะครับสนามม้าสามปทุมสองกุมภาพันธ์2445นะครับก็ถือเป็นการจุดประกายการบินของชาติตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ครูเลื่อนก็สืบสานมาโดยรับพระราชทานทุนจากรัชกาลที่7นะครับได้ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกานะครับเรื่องการบินพลเรือนก็เป็นเรื่องที่เราต้องสืบสานต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณการสำนักการบินพลเรือนด้วยนะครับที่เอามาเป็นของที่ระลึกสืบสานกับหน่วยงานทางการบินต่างๆทั้งต่างประเทศและในประเทศเราลองมองย้อนกลับไปนะครับว่าเมื่อเกือบสักร้อยปีที่แล้วถ้าเราไปศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศไทยในเรื่องอื่นเขาจะเห็นความล้าหลังในหลายๆเรื่องมันจึงเป็นเรื่องที่น่าเชื่อมากที่จะมีคนไทยสักคนสามารถทำการบินได้เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าจุดเริ่มต้นอันนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ระดับนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีผลมาในปัจจุบันนี้จริงๆแล้วสถานการณ์การบินของประเทศไทยเราทำงานกับเรื่องการบินผมพูดถึงการบินคนก็จะนึกถึงความสมัยใหม่ความเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงแต่สำนักงานบินโดยรวมเราให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เหล่านี้จะถูกนำมาไตร่ตรองใคร่ครวญเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่า
ในอดีตในสภาพที่เราไม่ได้มีความพร้อมอะไรหลายอย่างหากเราจะทำเรื่องนี้ให้ดีกว่าทุกวันนี้คนไทยเรา